ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นเหนืออีสานกลางใต้แบ่งออกได้หลายภาษาสำเนียงเสียงพูดจาแบ่งได้ว่าอยู่ถิ่นใดสวัสดีค่ะน้องๆฟังบทกลอนกันไปแล้วพอจะรู้กันเรื่องคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะ ในวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นกันค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะหลังจากที่วินกับแม่ใส่บาเสร็จแล้วแม่จึงพาวินไปซื้อของเพื่อมาทำกับข้าวที่ตลาดมาซื้ออีหยางจ้ามาซื้อไก่ไปต้มกินมื้อแรง แล้วโตละมาซื้อ,อยางเฮามาซื้อปลาปิปิ้งแม่ครับนั่นเขาพูดภาษาอะไรกันนะครับฟังยากจังอ๋อนั่นเขาพูดภาษาอีสานจ้าภาษาอีสานเนี่ยเป็นภาษาไทยหรือเปล่าครับเป็นภาษาไทยสิจ้าแต่นี่คือภาษาถิ่นจ้าส่วนภาษากลางที่เราใช้ติดต่อสื่อสารกันนั้นคือภาษาไทยมาตรฐานจ้า แม่ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยสิครับวินยังไม่เข้าใจเลยอ่ะได้สิลูกเรามาดูภาษาไทยมาตรฐานก่อนดีกว่าซึ่งภาษาไทยมาตรฐานเป็นภาษาราชการของไทยหมายถึง ภาษาที่เป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารของคนไทยเป็นภาษาที่ใช้ในโอกาสที่เป็นทางการและใช้ในหน่วยงานราชการหรือองค์กรต่างๆโดยมีบรรทัดฐานของภาษาเช่นการใช้คำการเขียนการพูดการใช้เครื่องหมายวรรคตอนเป็นต้นจ้าแล้วภาษาถิ่นล่ะครับ ภาษาถิ่นเป็นภาษาที่ใช้เฉพาะถิน่นอย่างคนที่เราเจอในตลาดไงจ๊ะซึ่งกลุ่มคนในท้องถินน่นนั้นๆใช้สืบทอดกันมาช้านานยกตัวอย่างเช่นภาษาถิ่นเหนือเป็นภาษาที่ใช้ในภาคเหนือภาษาถิ่นอีสาน เป็นภาษาที่ใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานภาษาถิ่นกลางเป็นภาษาที่ใช้ในภาคกลางภาษาถิ่นใต้เป็นภาษาที่ใช้ในภาคใต้ภาษาถิ่นโคราชเป็นภาษาที่ใช้ในจังหวัดนครราชสีมาเป็นต้นจ้า ถ้าอย่างนั้นคนที่อยู่ในภาคต่างๆควรศึกษาหาความรู้ทำความเข้าใจช่วยกันรักษาและสืบทอดภาษาถิ่นของตนให้คงอยู่ตลอดไปเช่นเดียวกับภาษาไทยมาตรฐานใช่ไหมครับใช่แล้วจ้าพักทำกิจกรรมกันสักครู่แล้วมาดูกันต่อนะคะถ้าพร้อมแล้วก็กดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเรามาดูภาษาถิ่นกันต่อเลยนะคะ ภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นมีความแตกต่างกันยังไงครับแม่ถ้าอย่างนั้นลองมาดูตัวอย่างคำที่มีความหมายเดียวกันแต่ใช้คนละคำเช่นในภาษาไทยมาตรฐานใช้คำว่ากินถิ่นเหนือใช้คำว่ากินถิ่นอีสานใช้คำว่ากิน ถิ่นใต้ใช้คำว่ากิน่นในภาษาไทยมาตรฐานใช้คำว่ารักถิ่นเหนือใช้คำว่าฮักถิ่นอีสานใช้คำว่าฮักถิ่นใต้ใช้คำว่ารัก ในภาษาไทยมาตรฐานใช้คำว่าสับป,ประรดถ,ถิ่นเหนือใช้คำว่ามักขนัดถิ่นอีสานใช้คำว่าบักนัดถิ่นใต้ใช้คำว่าหยานัดในภาษาไทยมาตรฐานใช้คำว่าอร่อย ถิ่นเหนือใช้คำว่าลำถิ่นอีสานใช้คำว่าแซบถิ่นใต้ใช้คำว่าอร่อยในภาษาไทยมาตรฐานใช้คำว่าพ่อถิ่นเหนือ ใช้คำว่าป่อถิ่นอีสานใช้คำว่าพอถิ่นใต้ใช้คำว่าผอ นอกจากนี้นะลูกยังมีคำที่เป็นคำเดียวกันแต่ใช้ความหมายต่างกันเช่นคำว่าน้ำผึ้งในภาษาถิ่นกลางหมายถึงน้ำหวานที่ได้จากตัวผึ้งส่วนภาษาถิ่นใต้ในจังหวัดสงขลาจะหมายถึงน้ำตาล เรามาดูอีกสักคำดีกว่านั่นก็คือคำว่า endu ในภาษาถิ่นกลางหมายถึงมีใจรักใคร่ปราณีซึ่งมักใช้กับเด็กส่วนภาษาถิ่นเหนือและภาษาถิ่นใต้หมายถึงสงสารมักใช้กับคนแก่จ้าเอาละลูกนี่ก็สายแล้วเรากลับบ้านกันดีกว่าครับแม่ ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมฉายเดี่ยวในวันนี้เรามาร่วมกันแสดงความคิดเห็นกับกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดกันก่อนนะคะร่วมด้วยช่วยคิดให้น้องๆนําคำในแต่ละภาพต,ต่อไปนี้มาแต่งเป็นประโยคให้ถูกต้องค่ะลำ ฮักร่อยเรามาดูตัวอย่างคำตอบกันนะคะเช่นคำว่าฮักสามารถแต่งประโยคได้ว่าฉันฮักพ่อกับแม่ของฉันฉายเดียวตอนหากันจนเจอ ให้น้องๆเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะใช่แล้วครับเก่งมากค่ะ ใช่แล้วค่ะถูกต้องค่ะใช่แล้วครับ เรามาดูคำตอบที่ถูกต้องกันนะคะคำว่าอร่อยถิ่นเหนือใช้คำว่าลำถิ่นอีสานใช้คำว่าแซบถิ่นใต้ใช้คำว่าอร่อยคำว่ากินถิ่นเหนือใช้คำว่ากิ่นถิ่นอีสานใช้คำว่ากลิ่นถิ่นใต้ใช้คำว่ากิ่นคำว่ารักถิ่นเหนือใช้คำว่าฮักถิ่นอีสานใช้คำว่าฮัก ถิ่นใต้ใช้คำว่ารักคำว่าสับปะรดถิ่นเหนือใช้คำว่ามักขนัดถิ่นอีสานใช้คำว่าบักนัดถิ่นใต้ใช้คำว่าหยานัดและสุดท้ายคำว่าพ่อถิ่นเหนือใช้คำว่าป่อถิ่นอีสานใช้คำว่าพ่อถิ่นใต้ใช้คำว่าผ่อ รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นกันไปแล้วแล้วน้องๆล่ะคะอยู่ภาคไหนกันบ้างที่สำคัญที่สุดอย่าลืมภาษาถิ่นของตนเองรักษาเอาไว้ให้สืบทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วคงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ